หมึกทาโกะนะครับจิ้มซีฟู้ดแซ่บหมึกทาโกะยักษ์ครับทุกคนดูสิน้องมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้หมึกทาโกะครับทุกคนดึงมาเป็นอย่างนี้700กว่าบาทประมาณ750ครับทุกคนมาเรามาชิมกันเลยครับน้องใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวขอตัดน้องนะจะเหนียวไหมครับอันนี้คือเขาต้มสุกมาแล้วนะครับล็อกกี้ก็เอามาอุ่นโดยการนึ่งอีกทีนึงทุกคนดูอันนี้คืออีกด้านหนึ่งของเขานะครับเราต้องโชว์ด้านไหนอะอย่างนี้แล้วกันนะหรือยังไงอะอย่างนี้ครับอะขอชิมของเขาก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ต้องจิ้มอุ้ยใครเป็นโรคกลัวรูไม่ได้นะตึ้งหนึ่งมีความเค็มนิดๆครับหวานเค็มหวานเหมือนปลาหมึกต้มไม่ขาวอร่อยดีครับไม่เหนียวเดี๋ยวน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆของกี้เองอร่อยแตงกวาญี่ปุ่นครับผักชีข้นมากอันนี้ขดม้วนเป็นอย่างนี้เลยทุกคนหมึกทาโกะนะครับจิ้มซีฟู้ดแซ่บที่ซื้อมาจากแมคโครครับเขาเขียนข้างๆว่ามาจากประเทศจีนนะทุกคนไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะแต่ไม่เหนียวเลยครับเหมือนจะหนาแล้วจะเหนียวกรึบกรึบเคี้ยวเพลินดีครับแตงกวาญี่ปุ่นก็เหมือนแตงกวาไทยแต่เหมือนเม็ดเขาจะน้อยกว่าเหมือนแต่อร่อยกว่านะเข้าใจไหมครับอุ้ยขอลองตรงหัวน้องดูแต่มีความรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเหนียวกว่าชื่อออกมาผ่าพิสูจน์น้องน้องก็เป็นอย่างนี้มันเหมือนมันแบบเป็นตัวดอกเห็ดอะทุกคนเหนียวเหนียวเหนียวตรงนี้จะมีความเป็นเอ็นมากกว่าครับจะกรึบกรึบกรึบกว่าแต่กี้ว่าส่วนที่เหนียวที่สุดน่าจะเป็นตรงนี้ครับน่าจะต้องเอาไปทำการหั่นแล้วก็ผัดกะเพราด้วยคงกินได้แค่ตรงหนวดมันเนี่ยนะครับ700กว่าแพงไหมเราก็ว่าราคาสูงนะมันนำเข้านะทุกคนนะแต่กินกับซีฟู้ดก็คือ
ดีมากคำใหญ่มากน้ำจิ้มไม่ได้เปรี้ยวมากนะสามรสมันก็เหนียวครับใครฉีดบอท็อกมาไม่แนะนำให้กินนะครับชิ้นมันใหญ่เนาะกัดกินไอ้ชิ้นเล็กเป็นโรคกลัวรูนี่แบบว่ากินไม่ได้เลยนะกินพวกหมึกเนี่ยขาดไม่ได้คือผักชีแตงกวาโอ้ยเมื่อยกามด้วยความที่มันแบบมันมีแต่กรุบกรุบรู้ความมันไม่เป็นส่วนที่นิ่มกี่ว่าเอาไว้เหมาะสำหรับเวลาที่แบบมีปาร์ตี้กันนะครับอยากให้มันดูเป็นแบบมีอาหารสเปเชียลสักนิดนึงนะกินคนละอะไรนะคนละหนวดอย่างเงี้ยกินคนละหนวดพอละเคี้ยวไม่ไหวปวดกรามต้องไปผัดกะเพราครับโอเคครับทุกคนเรียบร้อยกับการกินหมึกทาโกะวันนี้นะครับผมก็อร่อยครับทุกคนแต่ว่ามันทานเยอะไม่ได้มันเคี้ยวยากนิดนึงมันจะเป็นกรึบ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 ตลอดเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าใครอยากทานก็ไปลองหากันได้นะครับผมมันต้มมาแล้วมันจะมีความเค็มนิดๆของการต้มแล้วเราก็มาอุ่นอีกนิดนึงนะครับที่เหลือเดี๋ยวกี้จะไปผัดกะเพรากินนะครับทุกคนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราเดินต่อไปนะครับวันนี้ลาไปพร้อมกับหมึกทาโกะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินปิ้งปิ้งปิ้งบ๊ายบายครับ